Linux Man Thailand ครับจะพาทุกท่านมารีวิวรถยนต์ไฟฟ้า 100% นะครับที่มีผู้คนรอมากที่สุดในโลกครับนั่นคือ Tesla Model 3ครับโอ้โหอันนี้หมดเร็วมากนะครับโอ้ยไปเลยโอ้โหหลังติดเบาะนะครับต้องเคลมไว้นะฮะว่า0 100เนี่ยภายใน6วินาทีครับดึงเอาเรื่องเลยนะครับประวัติของ Tesla Model 3มานิดนึงนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า Tesla ถูกก่อตั้งโดยคุณ Elon Musk นะครับในปี2003ครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์พลังไฟฟ้า 100% ซึ่งได้เริ่มผลิตรถสปอร์ตขนาดเล็กเป็นรุ่นแรกที่ชื่อรุ่นว่า Roadster ในปี2007ตามมาด้วยซีดานหรูขนาดใหญ่ในปี2012นั่นคือรุ่น Model Sจากนั้นในปี2015ครับทางบริษัทก็ได้เรียกเสียงฮือฮาอีกครั้งครับโดยออกรุ่น Model X นะครับซึ่งเป็นรถแบบ Mid-size Luxury Crossover SUV นะครับที่มีจุดเด่นอยู่ที่ประตู Falcon Wings นะครับหรือประตูปีกนก Falcon นะครับที่ห้องโดยสารตอน2นั่นเองครับจากนั้นในปี2016นะครับรถรุ่นที่ผู้คนรอคอยมากที่สุดนะครับก็เปิดตัวขึ้นนะครับโดยมีผู้คนมาเข้าคิวรอจองรถนับพันคนนะครับนับเป็นสถิติการจองรถที่เร็วมากๆครับเวลาผ่านไปเพียง1ชั่วโมงกว่าๆครับยอดจองทะลุไปถึง 130,000 กว่าคันเลยนะครับและยาวต่อไปเพียงอีก1อาทิตย์เท่านั้นครับมียอดจองเข้ามาถึง 325,000 คันครับและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงกลางปี2017นะครับรวมเป็น 455,000 คันเลยครับแต่อันนี้จ้าครับรถไม่สามารถผลิตส่งให้ลูกค้าตามที่คาดการไว้ได้ครับเพราะกระบวนการผลิตยังมีปัญหามากมายนะครับจนในที่สุดนะครับเมื่อวันที่7เดือนกรกฎาคมปี2017นะครับรถ Tesla Model 3คันแรกนะครับก็ถูกผลิตออกมาจากสายการผลิตแต่สถานการณ์ของโรงงานก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะ Tesla ต้องใช้เวลาหลังจากนั้นนานกว่า1ปีครับในการผลิตรถออกมาให้ครบ 5,000 คันนะฮะซึ่งในที่สุดครับปัญหาก็คลี่คลายนะครับโดย Tesla สามารถผลิตรถออกมาได้ครบ 100,000 คันนะครับในเดือนตุลาคมปี2018ครับและครบ 371,000 คันนะครับในเดือนกันยายน2019ที่ผ่านมานี่นะครับซึ่งก็ถือว่ารถ Tesla Model 3ครับเป็นรถไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กชาร์จครับที่ขายดีที่สุดในโลกและขายมากที่สุดในโลกไปแล้วครับ Tesla Model 3นะครับออกแบบโดยคุณ Franz von Holzhausen ชาวอเมริกันครับซึ่งเขาเป็นดีไซเนอร์ผู้รับผิดชอบการออกแบบของ Tesla เกือบทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ Model S เป็นต้นมาครับมีหลายคนสงสัยนะครับว่าทำไม Tesla ตั้งชื่อรุ่นแบบแปลกๆนะครับเริ่มต้นด้วย Model S ฮะแล้วตามด้วย Model X แล้วก็ตามด้วย Model 3และที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดนะครับนั่นคือ Model Y ครับอันที่จริงแล้วนะครับความตั้งใจของ Elon Musk ครับต้องการตั้งชื่อรถรุ่นนี้ว่า Model E ครับแต่เป็นที่น่าเสียดายครับเพราะบริษัท Ford ได้จดลิขสิทธิ์ชื่อรถรุ่นนี้ไปแล้วนะครับดังนั้น Elon Musk ก็เลยพลิกกลับตัว E ครับมาเป็นอีกด้านนึงก็เลยกลายเป็นเลข3นั่นเองครับสังเกตดีๆนะครับเมื่อเราเอารถทุกรุ่นมาเรียงกันนะครับก็จะอ่านเป็นคำว่าเซ็กซี่นั่นเองครับมาดูรูปทรงภายนอกก่อนนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าการดีไซน์ให้เรียบง่ายนะฮะด้านหน้าสังเกตว่านี่คือรถไฟฟ้า 100% นั่นคือไม่มีกระจังหน้าครับไฟหน้าถูกดีไซน์ได้อย่างกลมกลืนสวยงามด้านบนเป็น Daytime Running Light นะครับด้านล่างเป็น LED นะครับโคมไฟใหญ่ส่วนด้านนี้เป็น Fog Lamp นะครับและข้างล่างนี่ฮะก็คือช่องลมนะครับสำหรับ Air Curtain ครับก็คือม่านอากาศฮะลมจะเข้าด้านนี้นะครับและจะออกที่ตรงนี้ครับเพื่อที่จะจัดเรียงอากาศให้ผ่านด้านหน้าของล้อไปได้อย่างราบรื่นนั่นเองครับสำหรับล้อและยางนะครับยางเป็นฮันกุ๊กนะครับขนาด 235/40R19 นะฮะล้อหน้าก็จะเป็นจานเบรกนะครับพร้อมกับคาลิปเปอร์ที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับพวงกุญแจแบบนี้นะครับรีโมทแบบนี้เลือกใช้แล้วครับนี่คือยกใหม่ครับรถคันนี้จะเปิดปิดด้วยคีย์การ์ดฮะเหมือนคีย์การ์ดโรงแรมเลยนะครับจะมีให้มา2ใบครับหรือฮะเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันนะครับสำหรับการควบคุมทั้งหมด
อยู่ที่มือถืออันเดียวนี่เองครับมาดูกันฮะว่าแอปพลิเคชันจะทำอะไรได้บ้างครับอันแรกก็คือโฟนคีย์ครับก็คือมือถือเนี่ยคือกุญแจรีโมทสามารถปิดเปิดได้เลยนะครับอันที่สองฮะคลายเมทเราสามารถควบคุมอุณหภูมิในรถได้เลยนะครับเช่นการเปิดแอร์ก่อนนะครับอันที่สามครับการควบคุมอุปกรณ์ในรถนะครับสามารถล็อกรถได้หรือจะแฟลชหรือจะฮ้องหรือจะสตาร์ทรถไว้เลยก็ได้นะครับการปิดเปิดฝากระโปรงหน้าและหลังครับสามารถทำได้ตรงนี้นะครับอันนี้คือหน้านะครับหน้าเปิดนะครับหลังครับหลังเปิดนะครับต่อมาเป็นวอลเลย์โหมดนะครับเวลาเราไปจอดรถให้เด็กรับรถนะฮะก็กดวอลเลย์โหมดนะครับต่อมาเป็นเซนทรีโหมดครับเซนทรีโหมดก็เหมือนการเปิดกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อที่จะป้องกันเหตุร้ายกับรถเราได้ต่อเวลานะครับและท้ายก็คือสปีดลิมิตโหมดฮะเราสามารถกำหนดความเร็วของการขับรถคันนี้ได้นะครับเวลาเราให้รถยืมเอาไปขับนะครับเราก็สามารถกำหนดได้นะครับว่าจะให้สปีดลิมิตเท่าไหร่ครับต่อมาเป็นชาร์จิ่งนะครับเราก็สามารถดูว่าแบตเตอรี่เราสามารถวิ่งได้อีกเท่าไหร่นะครับตอนนี้วิ่งได้อีก280กิโลนะครับแล้วก็สามารถ Open Charge Port ได้ครับจากตรงนี้เลยนะครับต่อมาก็เป็นโลเคชันนะครับสำหรับซัมมอนนะครับก็คือการที่เราสามารถเรียกรถมาหาเราได้นะครับซึ่งก็คือออโตโนมัสนั่นเองครับแต่สำหรับเมืองไทยยังไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับเอาละครับเมื่อเรามีโทรศัพท์มือถือที่โหลดแอปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเดินเข้าไปแล้วเปิดประตูรถได้เลยครับง่ายมากนะฮะหรือออกจากรถฮะปิดประตูและเดินออกมาเลยครับรถก็จะล็อกเองนะครับให้เรา มาดูที่ฝากระโปรงหน้ากันนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเปิดเบาๆนะครับจะมีโชค2ตัวนะครับฝาหน้าเนี่ยเรียกอีกอย่างนึงก็เรียกว่าฟรังค์นะครับก็คือ front trunk นั่นเองนะครับเป็นฟรังค์นะครับก็จะเจอกับชุด first aid นะครับก็เป็นสามเหลี่ยมและเสื้อกั๊กฉุกเฉินสะท้อนแสงนะครับด้านนี้เป็นฮุกฮะฮุกที่เอาไว้เกี่ยวเวลาไปช้อปปิ้งนะครับสามารถเกี่ยวถุงนะสะดวกมากครับมี2อันนะด้านในนี่ฮะเป็นไฟครับเป็นไฟในทรังค์นะครับซึ่งไฟเนี่ยมีฟังก์ชันอีกอันนึงก็คือการใครมาติดอยู่ในฝากระโปรงนี้ก็สามารถกดเปิดฝากระโปรงนี้ได้เองจากภายในนั่นเองครับสำหรับการปิดฝากระโปรงหน้าเนี่ยนะครับใช้มือนะฮะ2อันนะครับค่อยๆกดครับเบาๆแค่นี้ก็ปิดได้แล้วไม่ต้องปิดแรงๆนะครับสำหรับที่เปิดประตูนะครับเทคนิคการเปิดนะฮะก็คือถ้ามือขวาเราใช้นิ้วโป้งฮะดันเข้าไปก่อนครับแล้วก็จับขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นมือซ้ายฮะใช้ต้องหงายมือนะครับจับเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างนะครับเริ่มจากแผงประตูก่อนนะฮะประตูเป็นประตูแบบไฟฟ้านะครับก็คือกดปุ่มตรงนี้ครับสามารถเปิดได้เลยนะครับ power window ปกตินะฮะ4บานนะครับถ้าไฟฟ้าเกิดหมดนะครับสามารถเปิดเป็นแมนนวลได้นะครับนี่คือตรงนี้ครับนี่คือประตูแบบแมนนวลครับมีที่วางแก้วน้ำนะครับอีกอันนะฮะหนังของรถรุ่นนี้ครับเป็นหนังเทียมฮะซึ่งเขาไม่ต้องการให้เป็นหนังจากธรรมชาตินะครับเป็นหนังเทียมแต่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลนะครับสลับกับหนังกลับฮะบันไดของรถรุ่นนี้ครับเขียนชัดเจนฮะโมเดล3ฮะจะเป็นชื่อรุ่นที่เดียวนะของรถคันนี้ครับรอบรถจะไม่มีบอกเลยว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับเบาะนั่งนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าครับน่าจะ8ทิศทางฮะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับแล้วก็มีที่ด้านหลังครับนี่ด้านหลังได้นะครับตัวนั่งแล้วนุ่มนวลฮะแล้วก็กระชับดีครับพวงมาลัยครับเป็นหนังเทียมนะครับซึ่งเรียบง่ายที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะครับเพราะว่ามีแค่ปุ่มคอนโทรลอยู่2ด้านนั่นเองเป็นลูกกลิ้งนะครับแปลกตามากนะฮะด้านด้านขวานะครับเป็นเกียร์ฮะติดนะฮะก็คือขึ้นลงครูซคอนโทรลด้วยนะครับแล้วกดปุ่มตรงนี้ก็เป็นจอดให้ป้าบนะครับก้านด้านซ้ายเป็นปุ่มไฟเลี้ยวนะครับซ้ายขวานะฮะและปุ่มควบคุมก้านปัดน้ำฝนครับสำหรับช่องแอร์ของรถคันนี้นะครับยาวตลอดทั้งคันเลยนะครับเกตดีๆนะฮะนี่คือช่องแอร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะครับมาดูฟังก์ชันของรถคันนี้เลยนะครับฟังก์ชันหลักนะครับจะถูกควบคุมอยู่ที่จอขนาดยักษ์นะครับเหมือนเอา iPad มาแปะไว้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอปรับที่พวงมาลัยก่อนนะครับนี่คือปรับไปที่ตัวรถนี่นะฮะจะมีฟังก์ชัน steering wheel ครับคลิกเข้าไปนะครับเราสามารถจะปรับพวงมาลัยจากปุ่มตรงนี้นั่นเองครับลูกกลิ้งตรงนี้ครับเห็นไหมฮะขึ้นนะครับลงนะฮะและออกนะครับหรือเข้าได้นะครับสะดวกมากฮะหรือจะปรับจอมองข้างครับก็ mirror นะครับ left นะฮะเดี๋ยวปรับไปดูนะฮะ
กลับจากลูกกลิ้งเหมือนกันนะครับด้านขวาครับปรับจากลูกกลิ้งครับสำหรับฟังก์ชันนะฮะเมนูด้านล่างก็คือฮอตคีย์เองครับนี่เป็นการเซตติ้งของรถนะครับเป็นรถนะฮะอันที่2เป็นเสียงเพลงครับอันที่3เป็นชาร์จิ่งปฏิทินเอเนอร์จีแคเมราหรือโทรศัพท์นะฮะหรือทอยบ็อกซ์นะครับหรืออาร์เคดนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดดูนะครับเป็นอาร์เคดดูก่อนนะฮะอาร์เคดก็คือเกมนั่นเองนะครับเราสามารถเล่นเกมได้นะครับจะลองเล่นดูสักเกมนึงนะครับเกมขับรถฮะไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหอันนี้หมดเร็วมากนะครับโอ้ยโอ้โหโอ้โหไฟบ็อกซ์ก็จะมีให้เลือกเล่นนะครับอันที่ตลกนะฮะก็จะนี้ครับเรียกว่าเสียงตดนะครับเราสามารถเล่นได้นะครับว่าจะตั้งให้ตดเบาะนั่งไหนครับตดได้นะครับหรือจะเลือกเสียงตดก็ได้ฮะอันนี้แบบเต็มที่นะถึงตดแบบเต็มที่นะสุดยอดนะฮะโทรศัพท์นะครับก็สามารถใช้โทรศัพท์ได้เลยนะครับหรือจะเป็นกล้องครับอันนี้คือความละเอียดของกล้องด้านหลังครับชัดเจนมากๆนะฮะมาดูฟังก์ชันชาร์จิ่งมั้งนะครับชาร์จิ่งก็จะให้เห็นนะว่าตอนนี้เหลือแบตเตอรี่อยู่เท่านี้นะสามารถวิ่งได้อีก204กิโลเมตรครับถัดมาเป็นฟังก์ชันเบาะครับเบาะสามารถเป็นฮีทได้นะครับเบาะอุ่นครับนี่อุ่นร้อนสุดนะฮะลดลงมา2ขีดได้ขีดเดียวครับอันนี้เป็นอุณหภูมิฮะสามารถปรับได้เลยนะครับจะตั้งอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับและอันนี้เป็นแรงลมครับแรงลมก็สามารถเลือกได้เห็นไหมฮะทั้งแผงนี่เลยนะครับสามารถปรับได้ว่าจะให้สูงขึ้นนะครับหรือต่ำลงนะครับแยกซ้ายขวาได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งฟังก์ชันด็อกเห็นไหมฮะคือฟังก์ชันที่เหมือนเราลงไปซื้อของแล้วปล่อยหมาอยู่ในรถแอร์ก็ยังทำงานอยู่นะครับเพื่อให้หมาได้อยู่ในรถได้อย่างสบายนะครับถัดมาฮะเป็นไล่ฝ้าครับฝ้าหน้าอันนี้ไล่ฝ้าหลังนี่ก็เสียงนะฮะสามารถเปิดเสียงได้วอลลุ่มและด้านนี้นะครับก็จะคอนโทรลฝาท้ายครับเปิดฝาท้ายได้เปิดฝาหน้าได้และเปิดที่ชาร์จได้จากตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้องสถานะการชาร์จนะครับแล้วก็การสั่งงานด้วยเสียงและที่น่าสนใจอีกอย่างนึงครับรถคันนี้ทำไมไม่มีที่เปิดเกะเก็บของนะครับจริงอยู่ตรงนี้ครับ glove box ตรงนี้นะฮะสามารถเปิดได้จากนี้ครับไม่แต่ปิดต้องเอามือปิดนะฮะสำหรับคอนโซลกลางนะครับก็เป็นที่วางมือถือครับจริงๆอ่ะจะมีที่ชาร์จนะครับไว้ให้เสียบได้เลยนะตรงนี้วางไว้แบบนี้นะครับจะมีที่ชาร์จเนี่ยเป็นออปชันโผล่มาแล้วก็เราเสียบได้เลย2อันนะครับของเครื่องนะครับส่วนตรงนี้ครับกดไปจะเป็นกล่องใส่ของที่ลึกเลยครับตรงนี้นะฮะตรงนี้อย่างที่บอกนะฮะจะมีรูสำหรับให้เสียบสายส่วนด้านนี้ครับเป็นที่เก็บของอีกอันนึงฮะแล้วมีที่วางแก้ว2อันครับสำหรับระบบเครื่องเสียงนะก็ให้มาจัดเต็มนะครับเสียงก็หึมดีมากเลยนะครับรถคันนี้นะครับจะถูกดีไซน์อย่างเรียบมากๆเลยนะฮะจนแทบจะไม่มีปุ่มอะไรเลยนะฮะแม้แต่ปุ่มฮัสซาร์ดนะครับใครที่ไม่รู้ก็อาจจะหาไม่เจอนะปุ่มฮัสซาร์ดตรงไหนนะครับจริงๆเขาย้ายอยู่ข้างบนเลยครับนี่คือปุ่มฮัสซาร์ดนะครับตรงนี้ครับและปุ่ม SOS ครับซึ่งจะอยู่รวมกับไฟเก่งครับไฟเก่งก็จะเปิดจากฟังก์ชันในนี้ครับโดมไลท์นะครับนี่คือไฟเก่งนะฮะสามารถเปิดได้จากตรงนี้ครับออนนะครับออฟฝาท้ายนะครับก็สามารถเปิดได้2วิธีครับก็คือเปิดแบบปกตินะฮะหรือเปิดจากโทรศัพท์มือถือได้ครับภายในว่างมากๆนะครับด้านนี้จะสามารถเปิดขึ้นมาได้ครับเป็นหลุมเข้าไปอีกนะฮะซึ่งก็จะเป็นสายชาร์จที่ติดมากับรถนะครับแล้วก็สายชาร์จเพิ่มเติมนะครับที่แถมมาอีกนะครับมีหลุมตรงนี้หน่อยนึงนะครับเบาะสามารถพับได้ฮะเบาะสามารถพับได้โดยใช้ปุ่มตรงนี้นะฮะพับได้เรียบเลยนะครับ60 40นะครับพับได้เลยนะฮะครับเรียบเลยนะครับแล้วก็จะมีหลุมตรงนี้ฮะจะมีช่องตรงนี้ครับตรงนี้นะฮะคือถ้าเป็นที่อเมริกาเนี่ยจะเป็นช่องใสฮะสามารถมองทะลุลงไปได้นะครับ
แต่อันนี้อาจจะต้องปิดไว้เพื่อไม่ให้เห็นของภายในนะครับกระจกบานหลังนะถูกออกแบบให้เป็นความสปอร์ตเหมือนรถคูเป้นะครับก็คือเปลือยนั่นเองนะครับสามารถเปิดได้เท่านี้ครับไม่สามารถลงได้สุดครับสำหรับเบาะหลังนะครับถือว่าไม่อึดอัดนะฮะดูขาผมนะฮะก็ยังมีเล็กรูมที่เหลือนะครับส่วนพื้นเนี่ยแบนราบเลยจะไม่มีซุ้มอุโมงค์ของเกียร์นะครับซึ่งสบายเลยนะฮะสามารถนั่งได้3คนอย่างสบายๆนะฮะมีช่องแอร์ด้านหลังนะครับพร้อมกับช่อง USB อีก2จุดนะครับสำหรับที่วางแขนฮะก็สามารถเปิดมาได้ครับหรือจะทำเป็นเบาะคนที่3แถวกลางนะสามารถดันหมอนขึ้นมาได้ครับมีหมอนมีปุ่มปิดข้างหลังก็ถือว่าไม่อึดอัดฮะหลังคาเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะครับหัวก็เหลืออีกประมาณ4นิ้วนะครับมีไฟเก๋งนะครับตัวนี้2อันนะครับสามารถเปิดได้จากตรงนี้นะครับพร้อมกับที่แขวนเสื้อครับนะครับส่วนประตูฮะประตูเป็นประตูไฟฟ้าครับก็สามารถเปิดกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าฉุกเฉินเกิดไฟฟ้าหมดจริงๆก็ไม่สามารถออกได้จะต้องไปออกประตูด้านหน้าครับเพราะประตูด้านหน้ามีเป็นแมนนวลครับเอาครับก่อนที่เราจะไปขับกันนะฮะนี่คือคีย์การ์ดครับเป็นคีย์การ์ดโรงแรมเลยนะครับเราสามารถที่จะต้องวางฮะวางอยู่ตรงนี้ครับต้องวางที่ที่เขาฮะไม่งั้นทางรถจะเตือนนะครับวางตรงนี้ครับรถก็จะวิ่งไปได้ครับเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่บนเจ้า Tesla Model 3แล้วนะครับนี่คือครั้งแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสขับเจ้า Tesla Model 3นะฮะแต่อันนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดครับซึ่งรุ่นที่แรงวันนี้ก็ยังมีนะฮะตอนนี้เป็นคันแรกนะครับของประเทศไทยเลยนะครับเงียบสนิทฮะความรู้สึกแรกนะครับเงียบสนิทจริงๆนะครับนี่คือรถที่ไม่คุ้นเคยเลยนะครับถ้าใครที่เข้ามาเนี่ยจะเห็นอินทีเรียที่แตกต่างจากรถปกติอย่างสิ้นเชิงนะครับจะเหมือนมี iPad อันใหญ่ๆนะมาอยู่ที่ตรงเซ็นเตอร์คอนโซลนี้นะครับพูดถึงทัศนวิสัยก่อนนะครับเป็นอะไรที่โปร่งนะครับโล่งสบายจริงๆครับหลังคาเป็นกระจกทั้งหมดครับแต่นี่คือความร้อนของกรุงเทพที่ร้อนสดๆนะตอนนี้ตอนประมาณบ่ายโมงนะครับร้อนสดๆแต่แสงที่เข้ามาเนี่ยถือว่าไม่ร้อนฮะอันนี้เป็นอีกตัวนึงนะที่เพิ่งได้สัมผัสนะครับว่าเป็นยังไงนะครับขอทดลองความเคยชินกับรถก่อนนะครับโหนี่คือรถไฟฟ้าแม่แตกต่างครับพวงมาลัยมีความไวครับถือว่ามีความไวรถคันนี้เป็นล้อ19นิ้วครับก็ถือว่ามีความสะเทือนเล็กน้อยนะฮะความเงียบในห้องโดยสารโอเคได้ยินแต่เสียงยางนะครับเสียงเครื่องยนต์ไม่มีอยู่แล้วนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะมาลองอัตราเร่งดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับรถไฟฟ้านะครับพร้อมนะครับไปเลยโอ้โหหลังติดเบาะนะครับเขาเคลมไว้นะฮะว่า0ถึง100เนี่ยภายใน6วินาทีครับโอ้โหดึงเอาเรื่องเลยนะครับแต่สังเกตว่าช่วงล่างยังมีความยุบยับยุบยับอยู่นะครับก็เข้าใจนะว่านี่คือรถซีดานนะครับรถใช้งานครับแม่แต่อัตราเร่งนี้มาเร็วจริงๆนะครับแต่อาจจะยังไม่ถึงกับรถสปอร์ตนะครับระบบรีเจเนเรตนะครับสามารถตั้งได้ครับอันนี้คือตั้งให้รีเจเนเรตสูงหน่อยครับเมื่อเราถอนคันเร่งครับรถก็จะหน่วงเพื่อชาร์จไฟกลับนั่นเองครับซึ่งก็จะเป็นผลดีครับต่อการเบรกนะทำให้เบรกดีขึ้นครับซึ่งระบบเบรกของรถรุ่นนี้นะครับถือว่าคาลิเปอร์ใหญ่แล้วนะครับจะขอลองอีกครั้งนะครับไปเลยครับโอ้โหเงียบสนิทแต่แรงต้องบอกอย่างนึงว่าเสียงเนี่ยครับมีผลนะต่อความรู้สึกเร็วนะครับแต่เนี้ยรถเร็วนะฮะ
ถเร็วมากนะครับระบบช่วงล่างนะครับอาจจะสู้รถจากยุโรปไม่ได้ข้อกระจายนะครับด้วยเทคโนโลยีที่รถเยอรมันทำกันมาเป็นร้อยปีนะครับหลังจากที่ได้ขับมาสักพักนะฮะอาจพอสรุปได้ว่านะครับรถคันนี้นะครับก็เป็นรถที่รถใช้งานนะฮะที่ดีมากๆเพราะว่าฟังก์ชันอะไรต่างเนี่ยมีมาให้ครบนะครับแต่ถ้าจะคาดหวังกับ performance นะครับก็อาจจะต้องเลือกรุ่นที่เป็น performance นะครับระบบช่วงล่างอะไรต่างเนี่ยก็อาจยังสู้ทางเยอรมนีไม่ได้นะครับก็เป็นอะไรที่ด้วยเทคโนโลยีนะฮะเราเข้าใจได้ครับว่าเทคโนโลยีการทำแอปพลิเคชันต่างเนี่ยล้ำยุคจริงๆครับนี่คือต้นแบบของรถไฟฟ้าแห่งอนาคตจริงๆครับจะสร้างคือผู้นำจริงๆครับซึ่งเวลาเราถอยหลังเนี่ยนะครับกล้องนี่ชัดมากๆฮะเอาละครับถ้าเราต้องการที่จะชาร์จไฟนะครับสถานีชาร์จแบบนี้มีให้เห็นพอสมควรแล้วในที่กรุงเทพนะฮะซึ่งก็จะเป็นตู้นี้ฮะของ EA Anywhere นะครับก่อนที่เราจะชาร์จเราก็ต้องกดจากมือถือนะครับเปิดเจ้าซ็อกเก็ตชาร์จแล้วก็จะมีไฟฮะจะเป็นรูปตัว T Tesla เนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับนี่คือยังไม่ได้ชาร์จหลังจากนั้นเราก็เปิดท้ายครับเอาเจ้าเคเบิลออกมานะครับเคเบิลก็จะอยู่ด้านท้ายทาง Tesla ก็จะให้เคเบิลมานะครับอันนี้เป็นเคเบิลมาตรฐานนะฮะอยู่ในแพ็คเกจนี้นะครับซึ่งแพ็คเกจนี้ผมชอบมากเพราะว่าถ้าเป็นแพ็คเกจธรรมดาเนี่ยมันก็จะไหลไปไหลมาแต่ด้านใต้แพ็คเกจเนี่ยจะเป็นเหมือนตีนลูกแกนะครับวางไปได้เวลาเลี้ยวเนี่ยไม่ไหลไปไหลมานะครับแต่สำหรับคันนี้นะครับมีแถมมาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวที่เราสามารถเสียบเข้าไปฮะAC charger ตรงนี้นะครับเป็นหัวนี่ฮะเราสามารถเสียบไว้ได้นะครับแล้วก็เสียบตัวนี้เข้ากับรถของเราเสียบเข้าไปนะครับจริงๆอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับแต่ตอนนี้เราไม่มีการ์ดจริงต้องมีการ์ดนะครับมาแตะตรงนี้นะครับก็จะสามารถเติมไฟได้ครับสำหรับการเอาออกนะฮะไม่ใช่ดึงออกมาได้เลยนะฮะจะต้องปลดก่อนนะครับเราจะเอาออกแล้วนะครับก็ต้องกดก็สามารถดึงได้เลยนะครับสำหรับจุดด้อยของรถคันนี้ก็มีนะครับนั่นคือเห็นไหมนี่คือไอน้ำครับเกิดข้างในครับเพราะบ้านเรานี่ชื้นนะฮะอากาศร้อนชื้นก็มีสิทธิ์เป็นได้เหมือนกันนะครับและอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ผมสังเกตดูนะครับก็คือคิ้วนี่ครับอาจจะมีการประกอบที่ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันคนละนาบกันนะเห็นไหมฮะแทนที่จะเป็นคิ้วที่เรียบติดกันไปเลยนะครับกระดกนิดหนึ่งครับอีกจุดนึงฮะก็คือจุดที่เป็นฝนครับที่มีความชิดมากๆครับกับฝากระโปรงหน้าตรงนี้ครับพื้นที่จะน้อยมากๆเลยครับสำหรับค่าตัวของรถรุ่นนี้นะครับมีเลือกถึง3รุ่นนะครับ Standard Plus นะครับราคาอยู่ที่ 3,990,000 บาทครับรุ่นถัดมานะครับเป็นรุ่น Long Range All Wheel Drive ฮะราคาอยู่ที่ 4,390,000 บาทและรุ่นท็อปสุดแรงสุดนะครับก็คือรุ่น Performance ครับราคาอยู่ที่ 4,890,000 บาทครับรถทุกรุ่นมีวารันตีให้5ปีแสนกิโลนะฮะและสามารถดาวน์ 30% ฟรีดอกเบี้ยครับ10เดือนฮะใครสนใจก็สามารถไปทดลองขับรถคันจริงได้ครับที่โชว์รูม Spider นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมปั๊มแมน Luxman Thailand พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถนะครับนั่นคือดร.จอห์นครับแห่งโครงการ F1 in School นะครับที่ได้เอื้อเฟื้อฮะรถ Tesla คันแรกของเมืองไทยนะครับมาให้เราได้ทดสอบในวันนี้นะครับ